ุ่มอิสระเปิดดีลเจรจาสว.สีน้ำเงินดันบุญส่งนั่งรองปท.วุฒินพดลร่วมแจมด้วยการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 14:14 น.กลุ่มสว.อิสระ36เสียงเปิดดีลเจรจากลุ่มสีน้ำเงินเปิดทางดันบุญส่งนั่งรองประธานวุฒิสภาคนที่2นพดลอินนาโผล่ร่วมวงหารือตึกรัชดาพิเศษเสนอตัวชิงรองหนึ่งวันที่19กรกฎาคม2567นายนิคมมากรุงแจ้งสมาชิกวุฒิสภาสว.เปิดเผยถึงการไปร่วมหารือพูดคุยกับสว.ที่ตึก CS Tower ถนนรัชดาภิเษกเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามีสว.ร่วมหารือด้วยประมาณ36คนโดยเป็นการคุยกันของสว.ที่เห็นด้วยกับแนวทางการรวมตัวกันในชื่อสว.กลุ่มอิสระและยังมีสว.อีกบางส่วนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้และตอบรับจะมาร่วมด้วยในการพบกันมีการพูดถึงการประชุมวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งในการหารือสว.หลายคนเห็นว่านายบุญส่งน้อยโสพลสว.ที่มาร่วมหารือด้วยมีความเหมาะสมที่จะถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานวุฒิสภาเพราะมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นทั้งอดีตกกต.อดีตผู้พิพากษาอดีตที่ปรึกษานายสุภชัยสมเจริญอดีตประธานกกต.ที่เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สองสมัยที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีสว.อีกคนหนึ่งได้แสดงความสนใจลงสมัครชิงรองประธานวุฒิสภาโดยทั้งสองได้พูดถึงการทำงานหากได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมีสว.หลายคนได้บอกกับสว.คนดังกล่าวว่าให้ไปตัดสินใจให้ชัดเจนก่อนว่าจะลงสมัครชิงรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งจริงหรือไม่และแจ้งกลับมายังสว.กลุ่มอิสระเพื่อนัดหารือกับสว.กลุ่มอิสระอีกครั้งแต่สำหรับนายบุญส่งนั้นชัดเจนแล้วว่าลงชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่สองแน่นอนกลุ่มเราเรียกตัวเองว่าสว.กลุ่มอิสระที่รวมกันของสว.แบบหลวมๆซึ่งที่คุยกันเมื่อวานคือจะสนับสนุนนายบุญส่งที่เสนอตัวลงสมัครเป็นรองประธานเพื่อจะไปเจรจากับทางโน้นน่าจะให้นายบุญส่งขึ้นเป็นรองประธานได้เพราะเป็นผู้มีความรู้เป็นอดีตอธิบดีศาลอุทธรภาค7ผมก็ว่าท่านเหมาะสมเพราะรู้งานวุฒิสภาแม่นข้อกฎหมายนายนิคมกล่าวส่วนจะต้องไปคุยกับกลุ่มโน้นอย่างไรตนไม่ใช่ทีมเจรจาก็ตอบไม่ได้ส่วนตำแหน่งประธานวุฒิสภาไม่ได้คุยกันมีแค่เรื่องส่งคนลงรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกับคนที่สองเท่านั้นนายนิคมกล่าวถึงการลงมติเลือกประธานวุฒิสภาว่าสว.กลุ่มอิสระมีแนวทางคือดูจากการแสดงวิสัยทัศน์ของคนที่ถูกเสนอชื่อรวมถึงประวัติโดยเราจะเลือกคนที่มีอุดมการณ์ที่ดีรู้เรื่องข้อกฎหมายเพราะประธานวุฒิสภาจะเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเวลามีประชุมร่วมรัฐสภากับส.ส. 500 คนทางฝ่ายสว.ต้องหาคนที่รู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดีเพราะหากไม่มีความเกรงใจการควบคุมการประชุมร่วมรัฐสภาก็จะลำบากยืนยันว่ากลุ่มอิสระเราไม่ได้เลือกตามกระแสเพราะเราเป็นแนวทางอิสระอย่างที่มีจะมีแค่ข่าวเช่นอดีตนายพลอดีตอธิบดีหรือนายบุญส่งเราจะดูว่าแต่ละคนเหมาะสมอย่างไรเราจะไม่โหวตตามกระแสหรือตามโพยหรือตามคำสั่งใครนายนิคมกล่าวมีรายงานข่าวว่าในการหารือของสว.กลุ่มอิสระเมื่อวันที่18กรกฎาคมนายนพดลอินนาสว.และอดีตเตสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทยได้มาร่วมหารือด้วยโดยนายนพดลแจ้งกับสว.กลุ่มอิสระว่าสนใจจะลงสมัครชิงรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าหากได้เป็นรองประธาน
จะเข้าไปผลักดันหรือมีแนวทางการทำงานอย่างไรแต่สว.กลุ่มอิสระขอให้กลับไปตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะลงจริงหรือไม่และต้องการรู้ว่านายนพดลมีเสียงสนับสนุนจากสว.กลุ่มอื่นๆมากน้อยแค่ไหนส่วนนายบุญส่งนั้นส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าพร้อมจะโหวตให้และยังให้ตัวแทนกลุ่มไปพูดคุยกับสว.สีน้ำเงินว่าโควต้าฐานวุฒิสภาคนที่สองขอให้เป็นของกลุ่มอื่นโดยขอให้สนับสนุนนายบุญส่งและจะคุยกับสว.สีน้ำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะแจ้งผลการเจรจาภายในเย็นวันจันทร์ที่22กรัมคอ ภูมิธรรมยันคุยอนุทินแล้วไร้ปัญหาปมพทขู่โหวตคว่ำนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 11นาฬิกา17นาทีไม่สะเทือนสัมพันธ์พรรคร่วมภูมิธรรมยันคุยอนุทินแล้วไร้ปัญหาปมภูมิใจไทยขู่โหวตไม่เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีวันที่19กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาข้อเสนอให้ทบทวนร่างประกาศคืนกัญชาเป็นยาเสพติดที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และอาจจะมีการโหวตสวนว่าเรื่องนี้ยังอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ที่จะพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมยังไม่เข้าสู่สภานายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าทั้งนี้ตนได้พูดคุยกับนายอนุทินมาโดยตลอดคิดว่าไม่มีปัญหาเป็นเรื่องปกติที่นายอนุทินจะแสดงความเห็นแต่ยืนยันว่าเราใช้เหตุผลให้มากที่สุดและฟังความรู้สึกชาวบ้านว่ามีเหตุผลหรือไม่อ่านข่าวอนุทินเตรียมโหวตไม่เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดข้องใจสท.เปลี่ยนความเห็นกลับไปกลับมาผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการพูดคุยกันในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก่อนที่จะนำเรื่องเข้าพิจารณาในสภาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวย้ำว่าเราคุยกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหากวันนี้มาถามผมว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าต่อไปก็จะกลายเป็นประเด็นอีกแต่ยืนยันว่าได้พูดคุยกับนายอนุทินแล้วเรื่องนี้เข้าใจและเห็นใจหลายส่วนเมื่อถามว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลควรจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเพิ่งพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่มีปัญหาอะไรเราอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหานายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าหากพรรคร่วมรัฐบาลมีอะไรให้แก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องของส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาร่วมกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงย้ำว่าคุยกับนายอนุทินแล้วไม่มีปัญหาเมื่อถามย้ำว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีปัญหาไม่มีกระทบในเมื่อคุยกันแล้วโดยใช้เหตุผลในกระบวนการดำเนินการจะมาบอกว่ากระทบกระเทือนได้อย่างไรไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ไกลเกินเมื่อคิดไกลเกินแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจจะกลายเป็นคนนั้นคนนี้พูดแล้วเป็นปัญหาขอความกรุณาเพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าได้ทุกคนให้กี่คะแนนเทนนิสพาณิพักรีวิวชุดพิธีการนักกีฬาไทยหลังมีดราม่าฉ่ำกีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 12 นาฬิกา 28 นาทีเทนนิส
พานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยโพสต์คลิปรีวิวชุดพิธีการนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังเพิ่งมีดราม่าเกี่ยวกับชุดดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้นักเทควันโดวัย26ปีได้โพสต์ภาพของตนเองในชุดพิธีการหลังจากที่เพิ่งได้รับชุดมาซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปชื่นชมว่าเทนนิสใส่แล้วก็ดูน่ารักดีล่าสุดเทนนิสพานิพักได้ทำคลิปรีวิวอันบ็อกซ์ชุดพิธีการที่เพิ่งได้รับมาโดยในคลิปเทนนิสได้พูดถึงสีและเป็นชุดสูทในรูปแบบใหม่ที่ต่างจากปีก่อนจะลองใส่ให้แฟนๆได้ดูซึ่งจากในคลิปพี่ๆในแคมป์ก็บอกกับเทนนิสว่าก็ได้อยู่นะซึ่งเทนนิสก็ถามว่าได้อยู่แปลว่าอะไรซึ่งทีมงานก็บอกว่าได้อยู่แปลว่าได้และย้ำอีกครั้งว่าสวยก่อนที่เทนนิสจะถามกลับว่าทุกคนให้กี่คะแนนสำหรับดราม่าดังกล่าวบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าชุดดังกล่าวในตอนแรกจะใช้ในการเข้าพบนายกเศรษฐาทวีสินแต่ชุดยังตัดไม่เสร็จและเดิมทีชุดนี้ไม่ได้ถูกวางเป็นชุดพิธีการในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมเนื่องจากอาจจะไม่เหมาะนักเพราะสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและนักกีฬาต้องขึ้นเรือในพิธีเปิดจึงยังไม่ได้ข้อสรุปโดยคาดว่าจะใช้ชุดวอร์มนักกีฬาแทน